สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการ Startup Please by OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพในหลากหลายมิติแล้ววันนี้พิเศษเหมือนทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในซีรีส์พิเศษกฎ13ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้ก็เป็นกฎข้อที่12แล้วชื่อตอนว่าอย่ายอมแพ้ค่ะทำไปก็ไม่มีใครมาใช้งานไม่มีไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นักลงทุนบางทีก็ไม่สนใจหรือว่าเราไม่เหมาะกับงานนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวอยู่หลายครั้งวันนี้ค่ะอยากจะมานำเสนอกฎ1ข้อที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับการทำสตาร์ทอัพก็คืออย่ายอมแพ้จะบอกนะคะว่าหลายครั้งที่เราหมดกำลังใจแต่อย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าการฮึดสู้แล้วก็ก้าวต่อในวันนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในภายภาคหน้าอดทนอีกหน่อยนะคะมองหากำลังใจที่มีอยู่รอบตัวก็พอจะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้เราได้เดินหน้าต่อไปค่ะลองมาดูกันว่าในวันที่เราเหนื่อยหรือว่าวันที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราจะต้องทำอย่างไรนะคะบางทีการล้มเลิกมันก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายค่ะอย่างแรกคือมองหาทางเลือกใหม่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราที่เปิดตัวไปนั้นไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่เราคิดไว้ท่องไว้ค่ะท่องไว้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้มองหาทางเลือกอื่นๆหรือว่ากลยุทธ์อื่นที่เราเคยคิดไว้ดูนะคะแล้วก็ลองนำเอามาปรับดูใหม่ค่ะข้อต่อมาก็คือความสำเร็จเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อยากให้ดูตัวอย่างค่ะของ JK Rowling นักเขียนชื่อดังไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเขาเป็นใครเจ้าของผลงานหนังสือชุด Harry Potter ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเธอเนี่ยถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12ครั้งด้วยกันกว่าจะมีคนที่จะยอมรับผลงานของเธอและตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะประสบความสำเร็จไปทั่วโลกค่ะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยความขรุขระซึ่งการที่เราจะผ่านมันไปได้บางทีเราก็ต้องมีการตกหลุมบ้างหรือว่าเกิดความผิดพลาดระหว่างทางขึ้นบ้างอันนี้แน่นอนค่ะแต่ความผิดพลาดนี้เองล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยผิดพลาดเลยก็เท่ากับว่าเราไม่เคยได้ทดลองทำอะไรเลยไม่รู้เลยค่ะว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าหนทางอื่นไหนที่เหมาะที่เราจะเลือกไปสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องแน่ใจค่ะว่าความผิดพลาดในแต่ละครั้งของเรานั้นเราได้เรียนรู้บทเรียนใหม่อยู่เสมอหรือเปล่า Failure is necessary part of journeyBut it's never the end until you make it. จดจำความหลงไหลที่เรามีถ้าหากเรารู้สึกอยากจะยกธงขาวยอมแพ้ต่อความเหนื่อยล้าในวันนี้ให้ย้อนกลับไปค่ะนึกถึงวันแรกเลยนะคะที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจความเชื่อที่เรามีผู้คนรอบข้างที่เชื่อในตัวของเราเอาสิ่งเหล่านั้นละค่ะนำมาเป็นกำลังใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการเดินหน้าต่อไปส่วนมือใหม่นะคะที่อยากจะเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพในตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่เป็นกูรูในวงการสตาร์ทอัพที่จะมาแบ่งปันแนวคิดแลกเปลี่ยนมุมมองให้กับคุณผู้ชมค่ะความจริงถ้าดูในโภชนานุกรมนะครับเขานิยามว่าแค่เป็นธุรกิจที่เริ่มใหม่แต่ทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพอ่ะส่วนใหญ่คนจริงๆอ่ะหมายความว่าเทคสตาร์ทอัพหรือ innovation driven enterpriseซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะ1มีความไม่แน่นอนอย่างสูงอะหมายความว่าคนที่ทำอะยังไม่ลงตัวเลยว่า product ที่ทำผลิตภัณฑ์คืออะไรแน่รูปแบบธุรกิจคืออะไรแม้แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังไม่ชัดเจนอีกอย่างนึงคือจะมีคุณสมบัติว่ามีอัตราการเติบโตที่จะต้องสูงมากอันนี้ผลักดันด้วย1มีความเป็นนวัตกรรมที่สูง2ทำซ้ำแบบก้าวกระโดดได้เร็วมากนะครับแล้วก็3มีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่คือไม่ได้เป็นแค่ในโลโก้แบบเช่นในเมืองในจังหวัดหรือแม้แต่ในประเทศควรจะเป็นอะไรที่กลุ่มเป้าหมายคือลักษณะ regional หรือ global เลยนะครับอันนี้ละเอียดอ่อนนะครับคือจะมีส่วนหนึ่งที่ใช่ที่จริงนะต้องต่อสู้ต้องเจออะไรที่เป็นอุปสรรคมากแต่ผมจะมีกึ่งขัดแย้งไม่ใช่ว่าอย่ายอมแพ้ก็ยอมแพ้แต่ด้วยมีเหตุผลนะครับคือเวลาเราทำสตาร์ทอัพเรากำลังจะพิสูจน์ว่าไอเดียหรือกลยุทธ์ของเราเวิร์กไหมแล้วอยู่ที่อย่ายอมแพ้ในการนำใช้กระบวนการไปพิสูจน์ไปวัดผลไปทดลองทั้งด้วยข้อมูลในเชิงคุณภาพกับปริมาณแล้วพิสูจน์แต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาชัดเจนแล้วมันกำลังบอกว่าเราควรจะ
ปลี่ยนซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่ายอมแพ้ก็ได้นะหรือยอมเปลี่ยนยอมปรับอันนี้ผมก็ว่าควรจะทำนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะคะที่มาแบ่งปันกันในวันนี้รายการ Startup Please by OKMD ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการทำตามความฝันอย่ายอมแพ้นะคะและตอนนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากดข้อที่13วันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการ Startup Please ได้ทาง www.okmd.tv หรือว่า Facebook Fanpage OKMD Inspire